สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมพาเที่ยวมาแล้ว4เดือนเต็มนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาจนถึงนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดย1เดือนที่แล้วเนี่ย เราเจอสถานการณ์โควิดนะครับที่มาปักหมุดแล้วก็บุกอยู่ที่สมุทรสาครเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เนี่ยควบคุมเกือบได้ทั้งประเทศละยกเว้นที่ควบคุมเข้มข้นอยู่ที่จังหวัดเดียวคือสมุทรสาครซึ่งถ้าหากว่าประสิทธิภาพการบุกตรวจเชิงรุกอย่างที่เรารู้ข่าวกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่จะครอบคลุมทุกโรงงานซึ่งมีอยู่หลายพันโรงงานให้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็พบค่อนข้างจะวันละเกือบพันวันละเกือบพันแต่ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวก็คงจะเอาอยู่จากนี้อีกไม่นานเนี่ยสมุทรสาครก็น่าจะสงบแล้วก็ลงตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนไปเที่ยวสมุทรสาครครับไม่รู้ว่ายังอยากจะไปไหมพร้อมจะไปกันหรือยังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชารอบนี้บุกสมุทรสาครแล้วเราจะย้อนไปอีกสักพันปีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสมุทรสาครเท่าที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็พอพูดถึงปุ๊บก็นึกถึงตลาดกุ้งตลาดทะเลไทยนะครับแล้วเราก็กลัวแล้วก็ตกใจรวมทั้งเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่เราได้ยินข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยสถานการณ์โควิดรอบใหม่เนี่ยทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสมุทรสาครที่ไม่เคยรู้มาก่อนข้อที่หนึ่งก็คือที่นี่นี่เองที่รวมสรรพอาหารทะเลจากทั่วประเทศไทยไปส่งไว้ที่นี่แล้วก็กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยคงจำได้นะครับเมื่อวันแรกๆเนี่ยปรากฏว่าที่เราพบโควิดจังหวัดนู่นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในระบบการส่งต่ออาหารทะเลและซื้อหาอาหารทะเลผมจึงมีความรู้สึกว่าถ้างั้นสมุทรสาครเนี่ยเป็นปราการสำคัญของห่วงโซ่อาหารทะเลของชาวไทยแต่ที่มากไปกว่านั้นเราได้ข้อมูลใหม่ว่านานาโรงงานอาหารทะเลของประเทศไทยที่ส่งไปทั่วโลกก็อยู่ที่สมุทรสาครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยนี่คือฮับคือซัพพลายเชนคือห่วงโซ่การส่งต่ออาหารของโลกของประเทศจากทะเลมาสู่ตลาดมาสู่แพมาสู่ตลาดมาสู่โรงงานแล้วก็ส่งตรงไปสู่ร้านอาหารหรือส่งตรงไปสู่ทุกครัวของทุกบ้านมีหนำซ้ำยังส่งไปเป็นอาหารสำเร็จรูปต่างๆอาหารกระป๋องไปทั่วทั้งโลกด้วยเหตุนี้เนี่ยผมจึงมีความรู้สึกว่าโอ้สมุทรสาครเนี่ยมีความสำคัญมากเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่เลยไม่ทราบทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่าสมุทรสาครมีกี่อำเภอสถานการณ์ที่รายงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพบเชื้อโควิดผู้ป่วยโควิดเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองแห่งเดียวเท่านั้นเองส่วนอำเภอบ้านแพ้วกับอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ยไม่เจอเหมือนกับจังหวัดอื่นๆทั้งนั้นน่ะมีอยู่เฉพาะอำเภอเดียวแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่โซนเดียวเท่านั้นเองก็คือโซนตรงตลาดกุ้งแล้วก็ย่านตลาดและโรงงานในละแวกนั้นน่าเที่ยวไหมครับโอเคนะฮะถ้าว่าท่านลองไปค้นอยู่ใน Google นะฮะหาที่เที่ยวสมุทรสาครเนี่ยผมก็ลองกลับไปทบทวนดูเอ๊ะเราไปสมุทรสาครมาแล้วกี่ครั้งจริงๆเนี่ยผมไปสมุทรสาครมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านเองไปหรือยังใน Google เนี่ยแนะนำที่เที่ยวสมุทรสาครเนี่ยผมไปดูแล้วนะอ๋ออันนี้หนึ่งก็คือเขามีสะพานไปดูปลาโลมาสะพานออกไปในทะเลหรือไปดูป่าชายเลนซึ่งสำหรับ
ผมอยู่ภาคใต้ก็ไม่คิดที่จะไปดูที่นั่นเพราะเรามีทะเลอีกหลายที่จุดที่สองเนี่ยที่เขาแนะนำเยอะมากเลยว่าถ้าไปสมุทรสาครต้องไปคือไปวัดสารพัดวัดนะวัดโกรกกรากวัดโคกขามวัดท่าไม้ตอนนี้วัดโกรกกรากก็กลายเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับวัดท่าไม้วัดโคกขามโคกขามก็คือคลองโคกขามที่พันท้ายนรสิงห์ไปทำพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเอ๊ะหรือพระเจ้าเสือไปแล้วก็หัวเรือหักใช่ไหมครับก็วัดก็ผมก็แวะดูได้อันที่3เนี่ยที่เขาแนะนำให้ไปเที่ยวสมุทรสาครก็คือไปร้านกาแฟนะก็คือไปร้านกาแฟที่เขาสร้างขึ้นใหม่ๆแล้วน่ารักบรรยากาศต่างๆอันนั้นผมคิดว่าท่านค้นไปแล้วก็ไปดูเองได้แต่สำหรับผมเนี่ยนะครับพาไปเที่ยวมีเรื่องทั้งทีแล้วทุกท่านก็คงสงสัยว่าหมอบัญชาแกไปทำอะไรสมุทรสาครตั้งหลายครั้งเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยเล่าให้ฟังแต่ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเรารู้จักกันดีเกี่ยวกับสมุทรสาครนะครับเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องที่ผมแย้มไปนิดเดียวนิดหนึ่งแล้วแล้วทุกวันนี้จริงๆแล้วพื้นที่ที่โควิดกำลังระบาดก็อยู่ในละแวกนั้นแหละครับก็คือบริเวณตำบลพันท้ายนรสิงห์ที่มีศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่นะครับที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับถ้าภาษาทั่วๆไปเราก็จะเรียกกันว่าท่าจีนหรือบางคนเขาจะเรียกว่ามหาชัยนะมีท่าฉลอมก็อยู่แถวนั้นแหละนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับถามว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญยังไงแล้วทำไมทุกวันนี้โรงงานทั้งหลายก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นแพปลาทั้งหลายก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะมีปากแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับตอนมาออกที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อออกที่ทะเลเนี่ยมันเป็นย่านชุมชนที่คนจีนมาตั้งท่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน่าจะสมัยรัตนโกสินทร์มีคนจีนมาอยู่มากเขาเลยเรียกว่าท่าจีนแล้วก็ทำให้แม่น้ำสายนี้นะครับที่ไหลผ่านตรงสมุทรสาครก็เรียกว่าแม่น้ำท่าจีนแต่แม่น้ำสายนี้ก่อนที่จะไหลมาถึงสมุทรสาครเนี่ยนะไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีก็เรียกว่าแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านนครปฐมที่นครชัยศรีก็เรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีพอมาถึงสมุทรสาครก็เรียกว่าแม่น้ำท่าจีนนี่แม่น้ำเดียวกันนะครับถามว่าแม่น้ำนี้มาจากไหนแม่น้ำนี้นะฮะแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่แถวๆชัยนาทตรงปากคลองมะขามเฒ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้จึงเป็นจุดทำเลสำคัญมากของการมาจอดเรือเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อไปไหนก็คือเดินทางต่อไปที่นครปฐมหรือนครชัยศรีที่เรารู้ว่าเป็นเมืองโบราณใช่ไหมครับทวารวดีมีพระปฐมเจดีย์แล้วเลยขึ้นไปก็ไปเมืองสุพรรณอู่ทองเลยขึ้นไปก็ไปต่อเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นชัยภูมิสำคัญมากนะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ก่อนนี้ที่พันท้ายนรสิงห์มาก็พระเจ้าอยู่หัวท่านต้องการจะเสด็จมาปากแม่น้ำนะฮะแล้วก็มีโค้งมากเรือก็เลี้ยวไม่ทันก็เท่าที่เรารู้ก็คือหัวเรือก็ไปชนกิ่งไม้แล้วก็หักเสร็จแล้วก็เกิดวีรกรรมที่พันท้ายนรสิงห์ถือว่าผิดกฎหมายต้องตายพระเจ้าอยู่หัวอภัยโทษไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องประหารหลังจากนั้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเนี่ยนะก็เลยสั่งให้ขุดลอกแล้วตัดคลองลัดเพราะว่าคดเคี้ยวมากจนเสียนายท้ายเรือมือเอกของพระองค์รวมทั้งการสัญจรไปมาก็ต้องอ้อมกันหลายอ้อมคงรู้จักนะมีอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ถ้าใครเคยไปแถวนครชัยศรีนะครับแถวสามพรานมันจะมีอ้อมน้อมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ก็อ้อมแม่น้ำนี้แหละครับสุดท้ายเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยให้ตัดคลองตรงก็เรียกคลองนี้ว่าคลองมหาชัยทำให้เมืองท่าจีนหรือสมุทรสาครจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามหาชัยทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้านึกถึง
มหาชัยเนี่ยจริงๆต้องนึกถึงอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือมะพร้าวฮะมะพร้าวที่บ้านแพ้วกับมะพร้าวที่กระทุ่มแบนนี่เป็นแหล่งมะพร้าวน้ำหอมที่กล่าวกันว่าดินที่นี่เนี่ยดีสุดต่อเนื่องจากอัมพวานะฮะดินที่เนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีจากตะกอนปากแม่น้ำท่าจีนแล้วก็สารพัดอย่างที่มาสะสมกันอยู่ที่ปากแม่น้ำนี้แล้วก็มีคนมีฝีมือมาช่วยกันปลูกพัฒนาพันธุ์จนได้มะพร้าวที่มีน้ำหอมพิเศษผมทราบมาว่ามีโรงงานทำมะพร้าวน้ำหอมเป็นจำนวนมากแล้วผลิตมะพร้าวน้ำหอมส่งขายทั่วโลกนะฮะไปทั้งเป็นลูกก็มีไปเป็นกล่องก็มีแม้กระทั่งดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะครับสั่งทำมะพร้าวน้ำมะพร้าวหอมแพ็กเกจเป็นกล่องเฉพาะของดิสนีย์แลนด์เลยผมเคยไปดูที่โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าที่นี่มีของดีแต่สิ่งที่ผมไปอยู่เนืองๆ นะครับแล้วก็ชอบไปอยู่เรื่อยก็คงจะรู้นะฮะว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์และโบราณคดีผมบอกว่าเราไปที่ท่าจีนเนี่ยไปสมุทรสาครแล้วย้อนไปเป็นพันปีไม่ทราบท่านทราบไหมฮะว่ามีที่น่าเที่ยวที่หนึ่งซึ่งคนจำนวนหนึ่งไปผมเคยมีแขกมาจากปักกิ่งก็บอกว่าอยากไปที่เนี้ยมาจากลอนดอนก็อยากไปที่เนี้ยให้พาไปหน่อยมาจากไฮเดลบวร์กเยอรมันก็อยากไปที่นี่คือเรียกว่ามาจากที่ไหนในโลกนี้ในช่วง 4-5 ปีนี้เขาบอกเขาอยากให้พาไปที่นั่นแล้วผมพาไปที่นั่นทุกทีถึงได้บอกให้ว่าไปแล้วเป็น10ครั้งถามว่าไปที่ไหนไปณจุดที่เลยจุดที่พันท้ายนรสิงห์เนี่ยนะครับไปทำเรือหัวเรือหักเลยเป็นที่เดียวเองนะครับเป็นทุ่งเป็นเรียกว่าเป็นทุ่งอะไรแต่ก่อนอาจจะเป็นนาเกลือใช่ไหมที่นี่เป็นย่านนาเกลือเคยฟังเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสาวนาเกลือก็อยู่ที่นี่แหละครับก็ที่สมุทรสาครนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นนาเกลือแต่ตอนหลังเนี่ยเข้าสู่สมัยของการทำนากุ้งคนที่นี่ก็ขุดนาทำบ่อกุ้งเมื่อปี2556 8ปีที่แล้วขุดไปขุดมาเนี่ยไปเจอเสากระโดงอะไรก็ไม่รู้ยาว20กว่าเมตรว่ากันว่าเป็นไม้ตะเคียนหรือไม้อะไรผมจำไม่ได้แต่เอาว่าเป็นเสากลมแล้วยาวเสาเดียวนะฮะ20เมตรอยู่ในกลางเลนที่เป็นนากุ้งแล้วเขาก็ขุดต่อไปขุดไปขุดมาเจอกราบเรือนอนตะแคงอยู่ล่อไปล่อมาเอ้ากระดูกงูของเรือยาว20เมตรก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสุดท้ายเนี่ยนะครับทางกรมศิลปากรก็ส่งนักโบราณคดีไปทำการสำรวจสำรวจไปสำรวจมาก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเจ้าของที่ดินที่ขุดเจอเรือเนี่ยก็กราบทูลถวายสมเด็จพระเทพเพราะเรือนี้เป็นเรือโบราณพันกว่าปีเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากเขาว่ากันอย่างนี้นะครับว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการเดินเรือทะเลทางไกลเพราะในละแวกนี้เราไม่เคยเจอเรือที่มีสภาพสมบูรณ์ทั้งกระดูกทั้งกราบแล้วก็กระโดงนะครับแบบครบลำจมอยู่แล้วเท่าที่การศึกษาขุดค้นตลอด8ปีที่ผ่านมาก็พบเขาจะพบคาโก้เข้าใจคำว่าคาโก้ไหมฮะคาโก้คาโก้ก็คือเครื่องบรรจุหรือสินค้าที่บรรจุอยู่ในเรือเจออยู่ในเรือหมดเลยครับแล้วเรือลำนี้ล่ะครับมันจะค่อยๆ คลี่ให้เห็นความสำคัญเนื่องจากเจ้าของที่เขาชื่อพนมสุรินทร์นะฮะเรือนี้ทุกวันนี้เรียกว่าแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์พบที่แถวสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัด
สมุทรสาครนะครับอันนี้เนี่ยการพบเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งสนองอ๋อมีหน้าล่ะทุกวันนี้เรือทั้งหลายแพปลากุ้งทั้งหลายก็มาขึ้นที่ท่าจีนก็เรือลำนี้ก็เคยมาที่นี่มาก่อนแล้วเรือลำนี้นะครับจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะครับ8ปีที่ผ่านมาโดยนักโบราณคดีของกรมศิลปากรแล้วก็นานาชาติเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามาดูเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเจอสิ่งสำคัญ5เรื่องเท่าที่ผมจะพอบอกได้แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องรู้แล้วจริงๆเนี่ยจะต้องไปเที่ยวเพียงแต่ว่าไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นแต่เพียงเป็นนากุ้งแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีสระอยู่สระหนึ่งนะฮะสร้างเป็นสระปูนแล้วก็แช่กระดูกงูและเสากระโดงไว้ยาวแช่น้ำไว้เพราะว่าหลักการก็คือไม้ที่แช่อยู่ในทะเลนานมันมีความเค็มเขาก็เลยต้องมาแช่ในน้ำจืดเพื่อให้คลายความเค็มเอามาไว้บนที่แห้งเลยไม้จะแห้งแล้วก็เปราะเลยฉะนั้นก็ต้องแช่ไว้ในน้ำจืดเพื่อให้สลายเอาคายเกลือออกมาแล้วไม้ก็คงสภาพอยู่ได้ก็แช่น้ำอยู่คงแช่มา8ปีแล้วอยู่อย่างนั้นแต่เราเห็นนะฮะไปถึงก็เห็นได้เลยนะครับแล้วก็มีไม่เสียทีที่พบในประเทศไทยก็มีการตั้งศาลแม่ย่าแล้วก็มีแป้งเต็มไปหมดเพื่อหาเลขหาหวยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของประเทศไทยแต่ที่น่าสนใจแล้วก็เราก็ทุกคนเฝ้ารอก็คือว่าข้างๆกับสระเรียกว่าบ่อปูนยาว25เมตรเนี่ยครับเขาสร้างเป็นโรงที่มุงเมทัลชีตนะครับแล้วก็มีผนังเป็นเมทัลชีตลงไปในน้ำเพื่อคร่อมเรือลำนั้นไว้ตอนนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่นะฮะการศึกษาจะเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเก็บกู้แล้วก็มีการรายงานแต่เมื่อ2ปีที่แล้วกรมศิลปากรเอาไปจัดนิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพร้อมกับรายงานต่างๆสิ่งที่พบที่นี่แล้วผมคิดว่าเลยโควิดแล้วนะเราไปเที่ยวตลาดทะเลไทยไปตลาดกุ้งแล้วก็ไปสารพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ไปกินอาหารทะเลกันที่นั่นมีหลายร้านแล้วก็ไปที่แหล่งเรือจมพนมสุรินทร์ผมพาฝรั่งหรือจีนทุกรายนะฮะไปถึงตอนเย็นก็ต้องนั่งกินซีฟู้ดกันอร่อยมากแล้วราคาก็ย่อมเยานะครับพาไปให้ถึงตัวเรือก่อนนะครับเดี๋ยวมัวแต่ฝอยเรื่องอื่นนะฮะที่เรือลำนี้ที่พบเนี่ยนะครับข้อที่1เทคนิคของการต่อเรือนะครับเป็นเทคนิคที่เรียกกันว่าเป็นเทคนิคแบบอาหรับคือเอาไม้มาเรียงแล้วก็เจาะรูแล้วก็มัดด้วยเชือกเรือนี้เป็นเรือที่ไม่ได้ตอกนะฮะไม่ได้ตอกด้วยตะปูเพราะตอนนั้นยังไม่มีตะปูนะครับใช้เทคนิคการมัดด้วยเชือกนะครับเป็นตอนๆแล้วน่าจะมีการตอกหมันแบบภาษาเราก็คือตอกชันตอกหมันเพื่อกันน้ำซึมแต่เรียกว่าเป็นเรือที่มัดด้วยเชือกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคแบบเปอร์เซียหรืออาหรับไม่ใช่เทคนิคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออินเดียเพราะฉะนั้นทันทีที่เจอเทคนิคนี้เขาบอกอ๋อเขาเรียกว่าโดนะฮะโดเขาบอกอ้าวที่ตกลงมีเรือเปอร์เซียมาถึงนี่เรือเปอร์เซียนะครับเรือเปอร์เซียเข้าใจนะฮะมาจากแถวๆทุกวันนี้อิหร่านนะครับออกมาจากที่นั่นแล้วข้ามทะเลอาระเบียมาถึงอินเดียแล้วข้ามอ่าวเบงกอลนะแล้วก็เลาะมาตามช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็หรือสุนด้าแล้วก็ขึ้นมาในอ่าวไทยแล้วก็มาที่ปากน้ำท่าจีนแล้วก็เลาะเข้ามาหน่อยเดียวห่างจากทะเลสักประมาณไม่กี่กิโลก็เรือก็มาจมข้อที่1 นะเป็นเรือจากเปอร์เซียจากการขุดค้นไปขุดค้นมามีสิ่งที่รับรองว่าเป็นของเปอร์เซียแน่ก็คือพบไหก้นแหลมที่เขาเรียกว่าไหตอร์ปิโดภาษาฝรั่งเรียกว่าแอมฟอราไหนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายถ้าเป็นรูปทรงแบบแหลมมากนะครับเป็นรูปตอร์ปิโดเนี่ยก็เรียกว่าไหแอมฟอราซึ่งพบในกรีกและโรมันแต่พอมาถึงเปอร์เซียเนี่ยมันป้อมแต่หลายแต่ก้นยังแหลมอยู่ถามว่าเป็นไหใส่อะไรก็ไม่รู้
บางคนก็อาจใส่น้ำดื่มสำหรับคนเดินทะเลบางคนบอกอาจจะใส่ไวน์บางคนบอกว่าอาจจะใส่แอนโชวีนะฮะก็คือพวกปลาหมักหรือน้ำปลาบ้านเราก็แล้วแต่เหล่านี้เราไม่รู้ว่าใส่อะไรเขายังวิเคราะห์ไม่เสร็จแต่เอาว่าเป็นไหสไตล์แบบเปอร์เซียที่สำคัญก็คือที่คอไหมีเขียนอักขระไว้เป็นชื่อคนแต่ภาษาที่เขียนเป็นภาษาปาฮาเลวีโอเคตอนนี้เรืออาหรับไหแบบอาหรับมีเขียนชื่อเจ้าของเป็นอาหรับนะเป็นปาฮาเลวีนะครับโอเคงั้นเรือนี้มาไกลเรายังไม่เจอของอินเดียแต่สิ่งที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือเจอภาชนะพวกหม้อพวกชามของจีนสมัยราชวงศ์ถังก็ราว1,200ปีมาแล้วมีถ้วยชามสมัยราชวงศ์ถังจากเมืองจีนอยู่ในเรือลำนี้ด้วยอ้าวแสดงว่าเรือนี้อาจจะเคยมาแวะที่นี่แล้วไปขายที่จีนหรือกำลังจะไปหรือไปจีนมาแล้วแล้วกลับมาแวะที่นี่เพื่อจะกลับอาหรับพันกว่าปีนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในเรือลำนี้เจอลูกหมากหมากเนี่ยเป็นไอ้ผลหมากที่เรากินหมากฮะหมากเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกลงเรือลำนี้เนี่ยมีพบในที่ปากแม่น้ำท่าจีนนะครับมีของทั้งจากจีนมีของทั้งจากเปอร์เซียเรือเป็นแบบสไตล์เปอร์เซียแล้วมีผลหมากส่วนผลอื่นคงเน่าหมดแล้วนะครับแต่มีผลหมากของบริเวณนี้อยู่ด้วยก็ทำมาสู่ข้อปุจฉาและวิสัชนาหรือข้อค้นคว้าจนได้คำตอบมาว่านี่เป็นหลักฐานเรือจมที่สำคัญที่สุดเก่าที่สุดที่เจอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเจอครบลำแล้วเป็นยืนยันว่าตรงนี้เคยเป็นชุมทางผ่านไปมาของนักเดินทางไกลข้ามผมใช้คำว่าข้ามโลกแล้วกันนะนี่ก็เกือบครึ่งข้อนนี่ก็หนึ่งในสามโลกแล้วนะครับถ้าข้ามหน่อยไปยุโรปข้ามไปอีกหน่อยก็อเมริกาแล้วข้ามอีกทีก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้จึงมีความสำคัญที่ผมคิดว่าหลังผ่านสถานการณ์โควิดที่พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันระงับกันได้สำเร็จนะครับแล้วก็ที่สมุทรสาครที่เป็นเมืองหน้าด่านแม้จะผ่านความเสียหายแล้วก็ตระหนกตกใจแต่เราก็ได้ช่วยกันจนกลับมาได้นะครับพอเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปกินอาหารทะเลไปร่วมกันฉลองให้เขาหน่อยเพราะว่าคนที่นั่นเขาทำอะไรไม่ได้เลยมาเดือนหนึ่งนะครับไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปดูร่องรอยของการเป็นชุมทางการเดินทางและค้าเมื่อพันปีแล้วสืบมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนท้ายสุดก่อนที่ผมจะจบของการพาไปที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านมองภาพนิดหนึ่งหากท่านอยู่ที่สมุทรสาครหรือท่าจีนแล้วไม่มีถนนนะไม่มีถนนแบบทุกวันนี้เรามีพระราม2มีถนนเป็นเครือข่ายโยงใหญ่ไม่มีถนนคนแต่ก่อนเนี่ยจากท่าจีนก็นั่งเรือนะครับมาตามแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำพอเข้าเขตนครถมก็เปลี่ยนเป็นนครชัยศรีพอเข้าเขตสุพรรณก็เป็นแม่น้ำสุพรรณนะครับแม่น้ำศรีประจันก็แล้วแต่จะผ่านอำเภอไหนนะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆจะผ่านเมืองนครปฐมจะผ่านเมืองอู่ทองแล้วก็ผ่านเมืองสุพรรณซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเมืองเก่าทั้งนั้นเป็นเมืองที่ใช้ท่าจีนเป็นปากทางแล้วเรือพนมสุรินทร์ลำนั้นก็น่าจะเดินทางเข้ามาต่อเหมือนกับทุกวันนี้ที่เรามีถนนมาแทนนะครับส่วนชัยภูมินี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีโครงข่ายใหญ่ในอดีตการเดินทางที่เราเรียกว่าแม่กลองและท่าจีนโยงใยของสายน้ำแม่กลองท่าจีนแล้วก็เชื่อมโยงกับเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นโยงใยเครือข่ายที่ใหญ่โตมากของการเดินทางทางเรือในอดีตเมืองโบราณคูบัวขึ้นไปจนถึงเขตเมืองกาญไซโยทั้งหมดนี้เนี่ยนะคือโครงข่ายสำคัญแล้วก็แผ่เข้ามาในแผ่นดินไทยเหนือขึ้นไปจนถึงเจ้าพระยาลพบุรีป่าสักข้ามไปถึงมูลชีนะครับขึ้นไปจนถึงปิงวังยมน่านเพราะฉะนั้นผล
กระแสโควิดแล้วไปที่ปากประตูของแผ่นดินไทยในอดีตที่เป็นมาแล้วตั้งพันกว่าปีที่ท่าจีนมหาชัยหรือสมุทรสาครกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา